มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดวง3ราศีเดือนกุมภาพันธ์สับเข้ารัวๆนะคะการงานโดดเด่นมากมีโชคแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะดวง3ราศีเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะการงานโดดเด่นค่ะในช่วงนี้นะคะดวงชะตาแต่ละราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังนะคะอาจารย์ออยเผยในเพจดวง12ราศีถึงชะตา3ราศีเดือนกุมภาพันธ์ทรัพย์เข้ารัวๆนะคะมีโอกาสรับทรัพย์จนล่ำซ้ำประกอบไปด้วยราศีเมษราศีมีนและราศีเมถุนค่ะสำหรับราศีเมษนะคะมีโอกาสรับทรัพย์จนล่ำซ้ำทำมาค้าขายรวยปังหากใครคิดจะทำงานเสริมควบคู่กับงานประจำจะรับทรัพย์ไม่หวานไม่ไหวนะคะโชคจะมาจากการลงมือทำงานค่ะราศีมีนนะคะมีโอกาสรับทรัพย์จากหลายช่องทางการงานโดดเด่นมากนะคะเงินเกิดจากการทำงานยิ่งงานมากเงินก็จะมากตามค่ะจะมีโอกาสมีโชคแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะราศีเมถุนนะคะการเงินเริ่มดีขึ้นเริ่มฟื้นตัวจากหลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องการเงินติดขัดมายาวนานใช้จ่ายอยู่ตลอดนะคะคิดจะเก็บเงินก็เก็บเงินไม่อยู่ค่ะมีปัญหาต่างๆเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้นะคะการเงินเริ่มเปิดมีโชคบ้างเล็กน้อยแล้วค่ะขอให้ทั้ง3ราศีเฮงๆปังๆทุกๆคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ